ครับในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับในสื่อออนไลน์ต่างๆก็มีการนำเสนอภาพน้ำท่วมในแง่มุมต่างๆหลายพื้นที่ทั้งประมาณ10จังหวัดณขณะนี้ของพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็มีการนำเสนอภาพที่เป็นภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงและสัตว์ต่างๆที่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยหนักไม่แพ้มนุษย์นะครับครับก็เริ่มจากภาพนี้ดูสิครับนี่ฮะสุนัขตัวน้อยตัวใหญ่ตอนนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันเดือดร้อนหนักเหมือนคนนี่แหละครับนี่ฮะสุนัขตัวไหนโชคดีมีคนดูแลนะฮะเจ้าของก็นี่ฮะเอาใส่กะละมังบ้างใส่ตะกร้าบ้างนะฮะเพื่อหลบน้ำนะฮะหนีน้ำนี่ฮะคุณป้าท่านนี้ก็เอาถึงขนาดขี่คอเหมือนเด็กน้อยเลยนะครับนี่ฮะก็เป็นภาพสะท้อนถึงความผูกพันรักใคร่สนิทสนมระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงนี่ฮะอันนี้เหมือนคนเลยนะดูฮะขี่คอเลยฮะนี่นะฮะอันนี้ไม่เฉพาะคนกับสัตว์นะครับสัตว์กับสัตว์ดูเลยครับตอนนี้เรื่องของความทุกข์ยากก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็เกิดเป็นมิตรภาพนี่ข้ามสายพันธุ์เลยนะครับสุนัขกับลิงดูดิฮะนี่นะฮะโอ้ดูเจ้าลิงลิงน้อยนี่มันตัวสั่นเลยนะครับหนาวนี่นี่อะไรครับนี่อีเก้งหรือเปล่าฮะหรือกวางหรือกระจงนี่แหละครับดูโอ้โหนี่นี่จะท่วมเยอะนะครับเนี่ยนี่ฮะสัตว์ป่านะครับก็เดือดร้อนกันไปทั่วแล้วครับตอนนี้อ่ะก็ฝากไว้นะครับนอกจากคนหรือมนุษย์โดยทั่วไปตอนนี้เป็นล้านชีวิตนะครับที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากในรูปแบบต่างๆจากผลพวงของอุทกภัยใน12จังหวัดก่อนหน้านี้ปัจจุบันก็เหลืออยู่10จังหวัดนะครับก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจเห็นข่าวล่ามาเร็วอีกว่าวันอาทิตย์และวันจันทร์ต่อเนื่องจะมีพายุฝนซัดเข้ามาอีกนะครับก็เตรียมรับมือกันให้ดีนะครับตอนนี้ทีมงานจิตอาสาจากที่ต่างๆรวมถึงที่สถานีข่าวเนชั่นก็อีกเป็นกำลังหนึ่งนะครับเป็นสายทานน้ำใจจิตอาสาจากคนไทยนะครับบริจาคข้าวของอาหารการกินนะอุปกรณ์ต่างๆที่จะนะสู้ภัยน้ำท่วมในยามนี้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับก็ขอให้วิกฤตการณ์ครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วนะครับนี่ครับกลับมาที่เรื่องสำคัญเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของระบบขนส่งมวลชนประเภทรางครับครับก็อย่างที่ผมไปฟังท่านรัฐมนตรีกอบการแถลงข่าวเมื่อช่วงส่งท้ายปีเก่าครับประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเน้นย้ำนะครับเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะนำมาซึ่งรายได้ในแง่การท่องเที่ยวของประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยยอดรายได้นี้ไม่ธรรมดานะครับกว่า 2.5 ล้านล้านบาทจากรายได้การท่องเที่ยวไทยนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยนี่ประมาณกว่า32ล้านคนมากขึ้นมากขึ้นทุกปีนะครับถือว่าเป็นผลงานเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมให้กับทุกภาคส่วนที่ทุ่มเททำงานเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นชีวิตความเป็นอยู่เป็นรายได้เป็นความงอกงามของเศรษฐกิจชาตินะความเติบโตของธุรกิจต่างๆที่จะมีผลพวงตามมาอีกมากมายนะครับเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลเขาเน้นย้ำเนี่ยคือเรื่องของการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวประเภทรางรางก็หมายความว่ารถไฟนี่เป็นหลักนะครับรถไฟโบราณก็ตั้งแต่นี่นะฮะหัวลำโพงเนี่ยเปิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันก็มีการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องอันนี้น่าชมเชยมากนะครับปัจจุบันเนี่ยระบบรางมี3ทางนะครับ1ก็รางแบบโบราณที่เห็นนี่นะครับครับ2รางแบบรถไฟฟ้าลอยฟ้าที่อะไรลอยฟ้าลอยฟ้าคือ BDS นี่นะครับครับแล้วก็3รถไฟฟ้าใต้ดินนี่นะครับที่กำลังทยอยเปิดการต่อขยายส่วนเชื่อมโยงต่างๆเยอะหลายสายนะครับแต่ว่าดูเริ่มจากรางแรกก่อนครับนี่เรียกว่ารางที่เปิดใช้มากว่า100ปีนับถึงปัจจุบันเนี่ย130ปีนะครับของเราเนี่ยนะฮะหัวลำโพงเนี่ยเปิดมาปีนี้ผมก็จะว่า100ปีแล้วนะครับใช่ฮะ100ปีนะครับปีแรกเพิ่งฉลองไปใช่ไหมฮะ100ปีแล้วดูฮะ100ปีใช่ว่าจะถูกกลืนถูกล้าหลังไปตามกาลเวลาไม่ใช่นะครับนี่คือคนไทยยุคใหม่สมัยนี้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ให้ระบบขนส่งระแบบรางเนี่ยเราล้าหลังนะครับนี่ฮะดูฮะที่จะเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญก้าวหน้าพัฒนาต่อเนื่องนี่ครับคนไทยในยุคสมัยพวกเราต้องเป็นแบบนี้เรื่องของเฟรนลี่ดีไซน์เรื่องของระบบลิฟต์ติดตั้งที่จะขนคนแก่ชราคนพักฟื้นสุขภาพตำรวจทหารผ่านศึกรถเข็นเด็กเล็กกลุ่มครอบครัวแฟมิลี่แล้วก็โดยเฉพาะผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็นท่านก็สามารถย้ำนะครับท่านสามารถเดินทาง
โดยรถไฟระบบรางแบบเนี่ยที่เขาไปกันนี่นะครับได้ทั่วทุกหนทุกแห่งแต่ต้องแจ้งหน่อยเพราะตอนนี้ระบบลิฟต์เนี่ยยังไม่ทุกสถานีนะครับแจ้งล่วงหน้าโทรกริ้งไปนะครับเขาก็จะจัดโบกี้มาบริการรองรับได้เลยครับตอนนี้ผมเข้าใจว่ามีอยู่ประมาณสัก 3-5 โบกี้นะครับที่ติดลิฟต์อย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นภาพล่าสุดนะครับที่เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์จากกรุงเทพมหานครเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ถือโอกาสสำรวจระบบรางเลยนะครับว่าเข้าถึงได้ขนาดไหนแข่งกับต่างชาติได้หรือยังปรับปรุงใหม่นี่ใหม่ยังไงใหม่แล้วมีเฟรนด์ดีไซน์หรือเปล่าเป็นมิตรกับผู้โดยสารทุกวัยทุกสภาพร่างกายหรือเปล่านี่ครับคู่สามีภรรยา นั่งรถเข็นทั้งคู่นะครับอ๋อเหรอฮะเดินทางจากกรุงเทพหัวลำโพงไปอุบลครับเมื่อช่วงปีใหม่นี่ครับก็สำรวจมาให้เราดูเห็นไหมฮะดูความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยขอกราบขอบพระคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมท่านรัฐมนตรีอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ท่านไปคิกออฟการรถไฟเพื่อคนทั้งมวลในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์เฟรนด์ลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปที่เมืองทองเราเนี่ยครับครับท่านก็เน้นย้ำถึงเรื่องนี้ครับและท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวท่านทำให้เห็นครับแล้วก็ต้องให้เครดิตต้องกล่าวชมเชยยกย่องรัฐมนตรีก่อนหน้า 3-5 ท่านด้วยพัฒนาเป็นทีมไทยแลนด์ต่อเนื่องกันมาครับพอมาถึงปัจจุบันนี้ลุงตู่ก็มาสานต่อมาพัฒนามากขึ้นไปอีกครับนี่ฮะไม่เฉพาะลิฟต์นะครับบางที่นี่มีลิฟต์แล้วมีตึกอาคารมีทางลาดแล้วแต่ขาดห้องน้ำไม่ได้นะครับรถไฟไทยเราดูครับมีลิฟต์แล้วมีห้องน้ำมีห้องสุขานี่ฮะเตียง VIP เขาเรียกตู้เนี่ยตู้ชั้นนอนนะฮะนี่เดี๋ยวผมไม่เคยไปแน่ๆเดี๋ยวคราวหน้าจะลองไปนั่งมั่งนะฮะจะไปสักเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะฮะหลับสบายเขาบอกเนี่ยมีที่เก็บวิวแชร์พอขึ้นเตียงปุ๊บเจ้าที่มาเก็บวิวแชร์เห็นไหมมีสายรัดเทปที่เบลอย่างดีครับสะดวกทันสมัยปลอดภัยสบายใจหายห่วงนี่กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนี่ครับแหมขอบคุณพี่ด้วยครับพี่มนุษย์ล้อเราถ่ายรูปมาให้ดูนี่มนุษย์ล้อยุคใหม่นะใครลูกหลานฟังอยู่มีพ่อแก่ไม่เท่าอย่าให้นอนอยู่บ้านอย่างเดียวเหงาเฉาตายไม่ได้พาไปเที่ยวเยอะๆนี่เดี๋ยวนี้เขาทำปรับปรุงระบบการเดินทางขนส่งโรงแรมที่พักก็ช่วยกันนะครับสมาคมโรงแรมนะบอกโรงแรมในเครือของท่านทุกแห่งทั่วประเทศช่วยกันทำห้อง Family Room ด้วยนี่ห้องประตูกว้างๆโดยเฉพาะห้องน้ำนะห้องสุขาเนี่ยต้องให้คนแก่คนเฒ่าเข้าใช้บริการสะดวกปลอดภัยรถไฟรางแบบโบราณที่ปรับปรุงทันสมัยแล้วมาดูรถไฟใต้ดินนี่ครับรถไฟใต้ดินนี่เราก็ถือว่ามีความเจริญเติบโตก้าวหน้ามามากทีเดียวนะครับโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับนี่ฮะที่ผมไปสำรวจนี่ภาพเก่าเมื่อ2ปีแล้วนะครับเนี่ยฮะยังทำดีแล้วเขาเป็นนโยบายต่อเนื่องกันมาอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มาสานต่อมาพัฒนาเข้มข้นขึ้นมาอีกนะครับดูฮะตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินซื้อตั๋วตรวจตั๋วมีช่องทางสำหรับวีลแชร์รองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทัวริซึมฟอร์จะเกิดขึ้นจริงจังได้หัวใจคำตอบอย่างหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของระบบการเดินทางขนส่งมวลชนดังนั้นรถไฟยุคใหม่สมัยนี้ขอปรบมือให้เลยครับนี่ฮะท่านทำได้เยี่ยมมากท่านช่วยชาติช่วยแผ่นดินได้เป็นที่โจทย์จันไปชั่วลูกชั่วหลานแล้วครับนี่ฮะนี่ฮะอันนี้2ปีนะล่าสุดเห็นไหมฮะที่ผมไปมาที่รถไฟฟ้าใต้ดินที่สนามชัยอ่ะครับตรงวัดโพท่าเตียนนี้กำลังฮือฮามากสวยงามแล้วก็ถึงพร้อมด้วยอารยสถาปัตย์เฟรนลี่ดีไซน์นะครับตั้งแต่ลิฟต์ขึ้นลงแล้วก็อักษรเบลบล็อกของพี่น้องคนตาบอดมองไม่เห็นนี่ฮะคิดครบทุกมิติของชีวิตไม่คิดเฉพาะตัวเองว่าแข็งแรงเดินได้มองเห็นไม่ใช่นะครับการออกแบบการสร้างทำของปัจจุบันและอนาคตโลกยุคใหม่ต้องคำนึงถึงคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกสุขภาพร่างกายวันหนึ่งเราก็แก่ชราวันหนึ่งเราอาจจะตาฝ้าฟางกลายเป็นคนตาบอดมองไม่เห็นถูกไหมครับครับคนแก่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้เยอะนะครับครับเพราะตาใช้มามากใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องมาใช้บริการเบลบล็อกบ้างให้คนจูงบ้างนะวันหนึ่งเราก็ต้องป่วยวันหนึ่งเราก็ต้องตายแต่ก่อนตายขอทำความดีก่อนนี่เห็นไหมฮะนี่ช่วยกันทำเฟรนลี่ดีไซน์นี่ชื่อก็บอกแล้วว่าเฟรนลี่แล้วก็ดีแล้วก็ทรายเลยอืมใช่ครับใช่ครับเฟรนลี่ดีไซน์ครับรถไฟใต้ดินดูนี่หลายท่านถามมาย้ำอีกทีครับรถไฟใต้ดินมีบริการห้องสุขาอารยสถาปัตย์นะครับพ่อแก่แม่เฒ่าท่านเข้าห้องน้ำบ่อยท่านเดินทางก็เป็นห่วงไม่กล้าขึ้นรถไฟใต้ดินนะครับกลัวไม่มีห้องน้ำเข้าครับไปบอกเจ้าหน้าที่ครับเขาพาไปเลยยศจูงท่านไปเลยนี่ดูว่าผมไปดูมาแล้วนี่เฟรนลี่ดีไซน์นี่ญี่ปุ่นต้องมาดูงานเมืองไทยบ้างนะตอนเนี้ย
ญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงอย่างนี้เดินทางมาไม่ใช่เพราะมาเที่ยวมาดูงานอารยศาสตร์ปราดเมืองไทยช่วยกันทำหน่อยครับนี่ลุงตู่เป็นผู้นำนี่สั่งม.44ที่ไหนไม่ทำนะเอาม.44ทำเลยไวดี ช่วยกันเห็นไหมเนี่ยแต่ว่ายังเป็นประเด็นเนี่ยคือเรื่องของรถไฟลอยฟ้าครับ BTS ที่เรียกกันง่ายๆนี่นะครับก็คือสถานีแรกที่เปิดมาเมื่อปี40ก็20ปีมานี่แล้วนะครับ23สถานีแรกที่ยังเป็นปัญหาอยู่ถึงปัจจุบันนี้กล่าวคือว่าสถานีตอนนั้นเป็นข่าวโด่งดังมากว่าเราทันสมัยเปิดใหม่รถไฟลอยฟ้ารถไฟฟ้าขบวนแรกของประเทศไทยปี2540 23สถานีแต่ปรากฏว่าสมัยนู้นก็มีการติดตั้งลิฟต์มีการติดตั้งอารยสถาปัตย์ทางลาดต่างๆเนี่ยเพียงแค่5สถานีก็หมายความว่าอีก18สถานีมีแต่บันไดขึ้นไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับมีหนำซ้ำเนี่ย5สถานีที่ติดเอาไว้เนี่ยมีลิฟต์ข้างซ้ายขาดข้างขวามีขาไปไม่ต้องกลับอย่างที่บอกนะครับมันก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีแต่เอานะเป็นการเริ่มต้นจากนั้นก็มีการฟ้องร้องศาลปกครองจนกระทั่งเมื่อปี2558 21มกราเนี่ยอีก1สัปดาห์เสร็จๆนะครับจะครบรอบ2ปีศาลปกครองสูงสุดท่านพิพากษาให้กทม.และ BTSไปติดตั้งโดยเร่งด่วนเลยทั้งลิฟต์ทั้งที่จอดรถด้วยนะครับครับที่จอดรถเวลาคนที่มาเดินทางรถไฟฟ้าไงฮะต้องมีที่จอดรถสำหรับพ่อแก่แม่เฒ่าคนใช้รถเข็นคนพิการนะครับและห้องสุขามีป้ายสัญลักษณ์แบบโตเกียวแบบนิวยอร์กแบบอะไรก็เลยอย่างนี้นะครับปรากฏว่านี่ผ่านมา2ปีก็ยังติดตั้งไม่สำเร็จนะเพราะเหตุใดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตั้งกันต่อครับแต่ว่าอย่าลืมวันนี้วันที่3นะครับเปิดรับเหรียญกลิ่งหนุมานอารยสถาปัตย์ยังเปิดอยู่นะจนถึงวันเสาร์อีก 2,000 กว่าเหรียญนะครับท่านที่จองเอาไว้บริจาคเงินมาแล้วโอนเงินเสร็จสรรพแล้วช่วยมารับหน่อยครับผมก็อีกเกียจเก็บไว้มันเนี่ยมันนานเกินนะครับช่วยมารับหน่อยนะครับคนที่โอนเงินนะครับเรียบร้อยหมดแล้วมีหลักฐานชัดเจนนะครับ10โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับเปิดที่วันเสาร์นี้เลยนะครับครับมันเด็กนะครับพาลูกมาด้วยก็ได้ที่อาคารอินเตอร์ลิงค์นะฮะถนนบางนาตราดนะครับกิโลเมตรที่เกือบกิโลเมตรที่5ชั้น2นะครับเอาละขอบคุณคุณหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับข่าวค้นกีฬาเข้ม